วันที่พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่25กรกฎาคม2506ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเราเป็นนักบวชทุกท่านโปรดได้ทราบว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ทรงนามว่าเป็นศาสดาของโลกนั้นเป็นศาสดาทั้งภายนอกทั้งภายในศาสดาภายนอกได้แจกพระอาการเคลื่อนไหวทางพระกายพระวาจาที่บรรดาผู้ตั้งใจศึกษาได้รับประโยชน์จากพระองค์ท่านทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวมารยาททุกพระอาการของพระพุทธเจ้าย่อมแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระองค์การกระทำก็ดีและจะรับสั่งอะไรกับใครๆก็ดีไม่เคยที่พระองค์จะทรงกระทำและทรงรับสั่งให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมคือเหตุผลเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความหนักแน่นต่อพระโอวาทคือคำสอนของพระองค์ย่อมสามารถจะนำพระโอวาทนั้นเข้ามาประดับกายวาจากลายเป็นมารยาทที่ดีงามขึ้นมาในหมู่ชนนั้นๆและมารยาทของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยแต่ไหนแต่ไรมาและเป็นความงามอยู่เสมอในเมื่อผู้ใดได้มีความใคร่สนใจนำพระวาทที่ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้งามตามแถวแห่งธรรมผู้นั้นจะถ้าเป็นสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆโสภณะเป็นผู้งามในหมู่เป็นที่ประดับพระเกียรติของพระพุทธเจ้าด้วยของพระศาสนาซึ่งเป็นพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านด้วยและจะเป็นการประดับเกียรติพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านด้วยทั้งจะเป็นการประดับเกียรติในหมู่พระสงฆ์ด้วยกันด้วยทั้งเป็นความสวยงามในตนเองด้วยส่วนภายในก็เป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจไม่ได้เกิดความเดือดร้อนเพราะมารยาทขัดแย้งต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยใดเมื่อบรรดาพุทธบริษัทเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว
นำมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามความหมายแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะทำให้เป็นความสวยงามภายนอกแต่ผู้ได้เห็นได้ยินก็เป็นความสม่ำเสมอไปที่ไหนเป็นเหตุให้เย็นตาเย็นหูสำหรับผู้ได้เห็นได้ฟังเป็นเหตุให้ยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจว่าได้เห็นผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องในหลักแห่งสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามิกิปฏิปันโนและเป็นที่ร่มเย็นภายในจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นด้วยเพราะไม่มีความระแคะระคายในจิตใจว่าตนได้มีความขัดแย้งต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อไหนในทางความประพฤติเมื่อคิดถึงเรื่องพระธรรมวินัยที่ตนกำลังทรงไว้และปฏิบัติอยู่ก็เป็นที่กุนอกกุนใจนี่จัดว่าเป็นความร่มเย็นประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งความร่มเย็นที่ผู้ปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับในการต่อไปความปฏิร่มเย็นในอันดับต่อไปนั้นคือความร่มเย็นภายในใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระโอวาทคือการดัดแปลงจิตใจของตนซึ่งมีความคะนองอยู่เป็นธรรมดาของปุถุชนไม่ว่านักบวชและฆราวาสย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการที่ผู้ปฏิบัติได้ดัดจิตใจของตนไม่ให้นอกรูนอกทางจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไปบังคับไว้ในกรอบแห่งสติกรอบแห่งปัญญาหรือบังคับไว้ในกรอบแห่งศีลธรรมที่พระองค์ประทานไว้แล้วมีการอบรมจิตใจเพื่อความสงบฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนไม่ให้คิดไปตามอำเภอใจซึ่งเคยเป็นมาไปที่ไหนมีความระมัดระวังความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและความเคลื่อนไหวทางใจอยู่เสมอมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นเครื่องกำกับกับธรรมที่ตนสำนึกหรือตนพิจารณาอยู่นั้นเสมอไปใจแม้จะมีความพยศอยู่มากน้อยเท่าไรเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่เกิดขึ้นจากความระมัดระวังจะเป็นเครื่องซักฟอกความพยศที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นให้เสื่อมคลายหายไปเป็นลำดับแล้วกลับเป็นจิตที่ดีขึ้นมากลายเป็นความสงบสุขแก่ตนเป็นชั้นๆนับตั้งแต่ความสงบเพราะจิตใจได้รับการฝึกฝนทรมานกลายเป็นจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาผลแห่งธรรมที่ตนได้รักษาไว้กับจิตนั้นจะแผ่กระจายออกมาให้เป็นโอชารสเพื่อจิตได้ดื่มปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัตินั้นๆหรือจะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือเริ่มเป็นสมาธิก็ได้จิตเริ่มมีความสงบสุขภายในใจของตนก็ได้
การปฏิบัติพระศาสนาถ้าไม่มีผลอันใดปรากฏให้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นสักขีพยานแห่งการปฏิบัติแล้วพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่ามากเท่าไรก็ตามแต่จะมีเฉพาะท่านผู้ที่รับรสพระสัทธรรมภายในใจอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติซึ่งเป็นผลตอบแทนเท่านั้นจะไม่ปรากฏเป็นความประเสริฐเลิศโลกอันใดสำหรับผู้ไม่มีความสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแถวธรรมะของพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจทั้งที่พระศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไว้แล้วตามธรรมชาติของตนอย่างสมบูรณ์แต่ผู้จะปฏิบัติเพื่อจะนำธรรมะอันเป็นของประเสริฐนั้นเข้ามาครองที่หัวใจนั้นเป็นผู้ไม่สามารถไม่อาจจะยังพระธรรมนั้นๆที่บรรดาท่านผู้เฉลียวฉลาดมีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นได้ทรงไว้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตนเพราะเหตุแห่งความไม่สามารถฉะนั้นบรรดาเราทั้งหลายที่ได้นามซึ่งกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโปรดได้คำหนึ่งถึงความที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคำว่าลูกหรือบริษัทของพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายกว้างแคบแค่ไหนพุทธะคือท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้สามารถเป็นผู้อาถรรพ์ในสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกคำว่าธรรมะซึ่งเป็นของอัศจรรย์ก็เช่นเดียวกันย่อมจะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งเหตุของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญโดยถูกต้องแล้วนี่เราผู้เป็นนักปฏิบัติซึ่งให้นามว่าศิษย์ของพระตถาคตจึงควรคำนึงถึงตัวของเราเสมออย่าทำความเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้งปวงด้วยความเป็นโมฆะแก่ตนเองกิริยาบททั้งสี่สามารถจะตักตวงเอาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้ทุกความเปลี่ยนแปลงของกิริยาบทของตนแต่ถ้าปล่อยให้ความโง่เขลาปล่อยให้ความเกียจคร้านปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอความซับเซามักง่ายเข้าครองในกิริยาบทใดแล้วโปรดทราบว่าอิริยาบถนั้นเป็นอิริยาบถที่สังหารตนเองนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุทำตนให้เนื่องช้าเพราะโมฆะอิริยาบถซึ่งครองตัวของเราอยู่พระพุทธเจ้าไม่ทรงประทับอยู่ด้วยในอิริยาบถใดให้เป็นไปเพื่อความเนื่องช้าต่อพระองค์ท่านและเพื่อกิเลสจะได้เหยียบย่ำพระองค์ท่านให้ขาดสูญจากความจะเป็นพระพุทธเจ้าให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าคำว่าพุทธะ
คือความหมดจดแห่งใจจะเป็นใจของพระพุทธเจ้าก็ตามจะเป็นใจของสาวกท่านก็ตามอย่าเข้าใจว่าได้อยู่ห่างไกลจากทางคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเราทั้งหลายพยายามประพฤติปฏิบัติและดำเนินอยู่ณบัดนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันและเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือพุทธะอันหมดจดเช่นเดียวกันขอจงปรับปรุงทางเดินของตนให้ดีด้วยกายวาจาใจและอิริยาบถทั้งหลายซึ่งมีประจำตนอย่าให้ขาดมรรคขาดตอนในทางความเพียรสมาธิคือความมั่นใจที่จะก้าวเดินตามทางของพระพุทธเจ้าและสาวกอย่าได้ลามือปัญญาเป็นเครื่องเบิกขวากหนามซึ่งมีอยู่ในระยะทางหรือเป็นเช่นเดียวกับจอบเสียมเป็นเครื่องขุดค้นสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ในระหว่างทางจงพยายามใช้เครื่องมือเหล่านี้ชำระหนทางของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานนั้นจะเข้าใกล้ชิดติดกันเป็นลำดับในบุคคลผู้เดียวคือเราผู้ปฏิบัตินี้เมื่อได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแล้วผลอันจะเกิดขึ้นจากธรรมที่กล่าวนี้จะปรากฏเช่นเดียวกันกับผลที่ปรากฏขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในหัวใจของเราดวงนี้แล้วก็เทียบกันได้กับพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วกับหัวใจของเราซึ่งบริสุทธิ์อยู่ณบัดนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางสายเดียวกันพระพุทธเจ้าจะเสด็จนิพพานแล้วก็ตามสาวกจะนิพพานแล้วก็ตามกับเราซึ่งยังอยู่ณบัดนี้ด้วยทั้งความบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของเราจะไม่มีอันใดเปรียบต่างกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านนิพพานไปแล้วกับเรายังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้เรื่องความแปรไปที่ว่านิพพานแล้วนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์ที่จะนิพพานไปเช่นเดียวกับธาตุขันธ์นั่นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเช่นเดียวกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของบรรดาเราทั้งหลายถึงการแตกการสลายย่อมเป็นไปตามสภาพของธาตุขันธ์ซึ่งตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาสามารถกั้นกลางห่วงห้ามธาตุขันธ์นี้ไม่ให้เดินไปตามทางสายไตรลักษณ์ย่อมจะเป็นเช่นนั้นด้วยกันทุกทนนั่นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ที่แตกสลายลงไปแล้วให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนิพพานแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นจะไม่ปรากฏว่านิพพานไปตามคำพูดหรือคำที่เราทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันจะเป็นเช่นเดียวกับพุทธะที่บริสุทธิ์ซึ่งเราครอง
อยู่ณบัดนี้ไม่มีอันใดผิดแปลกต่างกันแม้แต่น้อยฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปก็ดีสาวกจะนิพพานไปก็ดีกับเราผู้สามารถทำตนให้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแต่ยังมีขันธ์ประจำอยู่นี้จะไม่เห็นว่าอันใดเป็นของแตกต่างกันความแตกต่างกันทั้งนี้มีเรื่องของขันธ์เป็นตัวเหตุที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าเกิดมาตายและให้ชื่อพระพุทธเจ้าและสาวกปานิพพานมีความแตกต่างกันอยู่เพียงเท่านี้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แม้จะครองขันธ์อยู่ก็บริสุทธิ์นิพพานไปแล้วธรรมชาตินั้นจะแปรจากความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองกลายเป็นเรื่องปุถุชนไปเหมือนอย่างบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เหมือนกันก็คือความบริสุทธิ์เรื่องของขันธ์จะแตกก่อนแตกหลังก็เช่นเดียวกันกับการก้าวเท้าของเราขาขวากับขาซ้ายจะก้าวไปพร้อมๆกันไม่ได้ยอมจะก้าวอันจะก้าวตามกันไปขาซ้ายก่อนขาหลังเดินไปตามแล้วก็เท้าขวาไปก่อนเท้าซ้ายไปตามกันเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้เรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งมีอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็ย่อมมีลักษณะไปก่อนไปหลังเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าธาตุแตกแล้วให้ชื่อผู้บริสุทธิ์ว่านิพพานให้ชื่อผู้มีกิเลสธรรมดาเช่นอย่างพวกเราว่าตายบ้างมรณภาพบ้างเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเรื่องความแตกขึ้นแห่งขันที่ประชุมกันอยู่นั้นเท่านั้นถ้าไม่มีการประชุมแล้วการแตกก็ไม่ปรากฏไม่มีการเกิดแล้วการตายก็ไม่ปรากฏเรื่องการเกิดการตายนี้เป็นประโยคใหญ่โตสำหรับโลกผู้ยังไม่มีความสามารถจะรู้เท่าทันในเรื่องธาตุขันโดยความบริสุทธิ์ใจหรือเพราะอำนาจแห่งความฉลาดของปัญญาจึงเป็นลุ่มๆ ดอนๆในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งของเขาของเรามีความเสียใจเวลาจากไปแต่มีความดีใจเวลาได้มาเป็นของตนความดีใจกับความเสียใจจึงรบกันทั้งวันทั้งคืนผลรายหน้าก็คือความเดือดร้อนของคนผู้ไม่รอบคอบคนนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วแม้จะเป็นพวกผู้ใดๆก็ตามซึ่งยังมีชีวิตอยู่ถ้าได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกสำหรับธาตุขันธ์ทั้งที่ท่านผู้ผ่านไปแล้วและตนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าจะต้องไปในสภาพอันเดียวกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเป็นของคงที่ไม่แปรไปตามความแตกสลายแห่งขันนี่เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องแตกสลายจะไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้มีความรอบคอบต่อสิ่งเหล่านี้แล้วด้วยปัญญาฉะนั้นเราทุกท่านที่ได้เป็นนักบวชประกาศตนว่าเป็นสากยบุตรจงพยายามอยู่ให้มีที่พึ่งในอิริยาบถทั้ง4คือความเพียรอย่าได้ละไปตามความเคลื่อนไหวแห่งกายของตนและวาจาของตนอย่างน้อยความสงบของใจจะปรากฏขึ้นมานั่นล่ะเราจะได้เริ่มเห็นคุณของพระศาสนาที่ประจักษ์กับใจได้แก่ความสุขซึ่งเริ่มเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติของเราเมื่อใจได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วแสดงว่าเรามีต้นทุนที่จะ
เป็นเหตุให้เลยหมุนหากำไรเพื่อความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้และพยายามพินิจพิจารณาโดยทางปัญญาตาไปถึงไหนหูไปถึงที่ไหนสติกับปัญญาให้ตามทันเสมอเบื้องต้นก็ต้องพยายามฝึกหัดจะได้บ้างเสียบ้างเพราะความไม่เคยชินต่อการตั้งสติการคิดค้นด้วยปัญญาก็ตามแต่เพราะการพยุงหรือการฝึกหัดอยู่เสมอสติกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังขึ้นมาจนกลายเป็นสติปัญญามีความเคยชินต่อตนเองและกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแนบสนิทอยู่กับใจของตนเองความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะเคลื่อนไปที่ใดจะไม่ต้องเตือนสติกับปัญญาให้รับรู้ในสิ่งนั้นๆจะไม่ต้องเตือนสติกับปัญญาให้รับรู้ในสิ่งนั้นๆเรื่องของสติกับปัญญาแล้วรอรับเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งที่เป็นฝ่ายชั่วและฝ่ายดีซึ่งจะควรแก้ไขและอบรมให้มีกำลังมากขึ้นจะเป็นเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งมีกำลังพอตัวแล้วรู้เรื่องของตัวเองกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ตื้นไม่ได้อยู่ลึกอยู่กับความรู้สึกคือหัวใจดวงเดียวอันนี้อยู่กับความโง่อันเดียวกันความโง่ความฉลาดอย่าพึงเข้าใจว่าจะมีนอกเหนือไปจากจิตดวงเดียวนี้คำว่ากิเลสก็คือเรื่องความรู้อันเดียวนี้วิธีแก้กิเลสก็คือความรู้อันนี้พยายามดัดแปลงตนเองในวิธีการซึ่งจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเท่านั้นท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความเพียรหรือเรื่องของสติปัญญาขึ้นมาในใจดวงนั้นการประกอบความเพียรไม่ปรากฏเป็นผลคือความสงบเยือกเย็นขึ้นมาในตนเองเลยนั้นรู้สึกว่าเราจะเป็นคนอาภัพในตัวของเราเองอยู่บ้างทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์อันสมบูรณ์แต่เป็นผู้อาภัพในความเพียรอาภัพในความขยันอาภัพในเรื่องสติอาภัพในเรื่องปัญญาอาภัพในประโยคพยายามทุกประโยคซึ่งควรจะถอดถอนกิเลสได้แต่กลับกลายเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความอาภัพของปัญญานั้นหรือของความเพียรนั้นๆแทนที่จะถอดถอนกิเลสขึ้นมาเพราะการสละตนออกบวชในพระศาสนาและกลับกลายสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุแห่งความอาภัพพับดังที่กล่าวแล้วฉะนั้นเราอย่าไปมองที่อื่นสิ่งใดที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความพอใจอันเป็นเหตุให้สั่งสมกิเลสขึ้นมานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะกั้นกลางความเจริญรุ่งเรืองของเราให้กลายเป็นคนอาภัพขึ้นในบุคคลคนนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นไม่ปรากฏในทางใจของเราขอให้ทำความรู้สึกตัวเสมอว่าวันนี้เราทำความเพียรได้ขนาดไหนวันหน้าเราจะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อวันนี้
ฐานะของเราก็เป็นอยู่เช่นนี้ไม่ปรากฏมีความก้าวหน้าหรือมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยความเพียรไม่มีความฉลาดขึ้นมาในทางปัญญาไม่มีความมั่นคงในทางความเพียรกิเลสซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกันก็จะหัวเราะเยาะเราทั้งวันทั้งคืนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าตนได้ปฏิบัติตามทางของกิเลสตัณหาอาสวะอันเป็นเครื่องพอกพูนหัวใจแล้วก็จะไปมองดูมรรคผลนิพพานซึ่งปราศจากบันไดเช่นเดียวกับเรามองดูดาวบนฟ้าหาบันไดหรือหาที่ขึ้นไม่ได้ร้องไห้วันยังค่ำคืนยังรุ่งน้ำตาจะมีมากเท่าไหร่ก็ไหลทิ้งเสียหมดไม่เป็นประโยชน์อันใดสำหรับเราผู้ร้องไห้และน้ำตาที่ตกไปไม่กลายเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาเพราะน้ำตาที่ตกไปนั้นลักษณะของผู้ต้องการมรรคผลนิพพานแต่ปราศจากการบำเพ็ญตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวนั้นเหมือนกันเราจะตั้งตัวเป็นคนร้องไห้ต้องการดาวบนฟ้าหรือจะพยายามปรับปรุงตัวเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เห็นผลประจักษ์เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันกับทางคือศีลสมาธิปัญญานี้คำว่าศีลสมาธิปัญญาท่านทั้งหลายอย่าคาดให้ไกลเหนือจากกายวาจาของและใจของตนไปคำว่าการแก้กิเลสตัณหาอาสวะก็เหมือนกันและมรรคผลนิพพานที่จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในจุดเดียวกันนี้ฉะนั้นจงพยายามเปิดเผยขุดค้นดูตัวของเราเบื้องต้นก็คือกายอันนี้คลี่คลายดูให้ชัดมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเพียงวันเดียวเท่านั้นถ้าเราพยายามรักษาไม่ให้ปราศจากสติกับปัญญาเราจะรู้ทันทีว่าผลได้ปรากฏขึ้นเพราะการประกอบความเพียรโดยวิธีนี้นี่เป็นสักขีพยานหรือเป็นเครื่องพยุงใจของเราให้ได้มีความเพียรก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้ผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นเครื่องหนุนกันไปเสมอวิธีฝึกหัดสติปัญญาเคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบกี่ครั้งแล้วถ้าไม่สามารถในเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งอยู่กับตัวและอธิบายย้ำให้ฟังเสมอก็ไม่ทราบว่าเราจะสามารถเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาให้เป็นของอัศจรรย์กับคนผู้ไม่มีความเปลี่ยนนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังว่าทุกเป็นของจริงเราพิจารณาไปถึงแค่ทุกก็ถอยหลังกรูดออกมาแล้วแล้วจะไปถึงที่จริงของทุกที่ไหนเราทุกไม่ใช่อยู่กับความถอยหลังการรู้ความจริงของทุกไม่ใช่เพราะความท้อถอยเช่นนั้นต้องเป็นเรื่องความรุดหน้าของสติกับปัญญาที่จะค้นดูเรื่องของทุกข์ซึ่งมีอยู่กับกายและใจของตนให้เห็นชัดเท่านั้น
ทุกข์ที่ว่าเป็นของจริงในครั้งพระโพธิเจ้ากับทุกข์ที่ปรากฏดูกับกายกับใจของเรานี้จะปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งสติกับปัญญาของเราเช่นเดียวกันกับพระองค์ท่านนี่คำว่าค้นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ของจริงเพราะความถอยหลังใครพิจารณาไปถึงแค่ทุกข์ก็ถอยหลังมาทุกคนไม่ได้กำหนดให้เห็นตามหลักความจริงของทุกข์ด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนเลยทุกข์จึงคล้ายกันกับว่าทวีก้าวหน้ายิ่งกว่าผู้ประกอบความเพียรไปเสียไม่ยับยั้งลงในหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เลยนี่เพราะความรู้สึกของเราไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์ที่เป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นสมุทัยซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุกข์ขึ้นมาก็จะมีอำนาจวาสนามากมายสามารถจะผลิตตัวทุกข์ขึ้นมาให้โมฆะบุรุษได้รับแบกภาระทั้งวันทั้งคืนถึงกับรับทานไม่ได้นอนไม่หลับก็มีจำนวนไม่น้อยนี่เพราะเราพิจารณาถึงแค่ทุกข์ก็ถอยกลับออกมาเข้าใจว่าทุกข์จะไม่ติดตามเราความถอยออกมานั่นเองชื่อว่าเป็นการฉุดลากทุกข์เข้ามาสู่ตัวของเราต่อเมื่อเราได้พิจารณาเรื่องของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ทางกายและทางใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วสมุฏฐานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์คือเรื่องของสมุทัยก็คือหัวใจดวงนี้จะได้ถูกขุดค้นเพราะอำนาจของปัญญาแล้วถอดถอนขึ้นมาจนไม่มีซากอันใดเหลืออยู่ภายในใจดวงนั้นนี่ทุกข์ก็เลยกลายเป็นของจริงขึ้นมาและสมุทัยก็เป็นของจริงขึ้นมาด้วยแล้วหมดฤทธิ์บทอำนาจที่จะผิดทุกข์อันเป็นตัวผลขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้รับเสวยต่อไปเพราะอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันแล้วนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์จะเหนืออำนาจของศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไรเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่ให้นิโรธปรากฏขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาได้ทำหน้าที่เต็มภูมิแล้วนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเป็นชื่ออันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะอำนาจของมรรคจะดับได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายขอให้พิจารณาเรื่องของทุกข์และสมุทัยให้เห็นจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ด้วยอำนาจของปัญญาของตนก็แล้วกันนิโรธะจะไม่ลี้ลับอยู่ที่ไหนกิเลสจะมีกี่ประเภทภายในใจจะปิดบังเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งประกอบกันเป็นองค์แห่งความเพียรอันมีอยู่กับของเราคนเดียวนี้ไปไม่ได้เราซึ่งเคยแพ้กิเลสตัณหาอาสวะมามันผลักดันให้เรามาเกิดมาตายกี่กับกี่กันเราจะได้เห็นหน้าเชื้อแห่งความผลักดันในวันนั้นเพราะอำนาจของปัญญาแล้วกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทที่เรียกชื่อว่าสมุทัยนั้นจะได้หายหน้าหายตาไปเพราะอำนาจของปัญญาได้ทำลายเสียจนสิ้นซากแล้วนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นจะเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นมาเองเพราะกำลังของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่อริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะประกาศเป็นความจริงในเสียงเดียวกันมีความสม่ำเสมอในฐานะหรือในตามธรรมชาติของตนผู้ที่เคยตำหนิติชมในเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเพราะอำนาจแห่งความโง่ของตนก็จะกลายเป็นความรู้เสมอภาคในตนเองด้วยในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วๆไปด้วยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยนั่นแหละธรรมะโลกกับธรรมจะได้ยุติกันในวาระนั้น
รือเรื่องเกิดเรื่องตายของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเราสังหารเราหรือทำลายเราก็จะได้สิ้นสุดตัดสินกันลงในขณะนั้นเพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นขอให้เราทุกท่านจงเป็นผู้ตระหนักในตนเองเสมอว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสาคตทุกประโยคแห่งความเพียรจงรำพึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความท้อแท้อ่อนแอไม่เคยเป็นศาสดาของโลกเพราะความเหยียดคร้านเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาแต่เพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะความองอาจกล้าหาญในเหตุผลซึ่งจะควรละและจะควรบำเพ็ญจนสามารถหรือถอนพระองค์เจ้าได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นมาเพราะหลักธรรมที่ถูกต้องฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาบรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและจะได้